วันนี้เราจะมาคุยกันนะครับในเรื่องของคำที่มักจะพูดกันบ่อยๆคือ EQ หรือย่อมาจาก Equalizer นะครับหรือ Equalizing คือการทำให้มัน Equal ให้มันบาลานซ์ให้มันเท่าหรือให้มันในภาษาของเสียงคือทำให้ย่านความถี่ต่างๆของเสียงเนี่ยฟังออกมาแล้วมันโดยรวมแล้วมันดูดีขึ้นโดยรวมนะฟังออกมาดูดีขึ้นหรือคมชัดขึ้นหรือชัดเจนขึ้นหรือลดทอนที่เป็นจุดด้อยต่างๆของแต่ละฟันดัมเมนทัลหรือว่าแต่ละแหล่งกำเนิดเสียงที่มีย่านความถี่ฟันดัมเมนทัลก็คือถ้าเรียนตามทฤษฎีเรคคอร์ดดิ้งมาเนี่ยที่เราคุยกันมาแล้วในชั้นเรียนเนี่ยจะเห็นว่าแต่ละอุปกรณ์แต่ละสิ่งของที่มันส่งเสียงได้จากการเคาะกระแทกหรือดีดสีตีเป่าพวกนี้มันจะมีฟันดัมเมนทัลความถี่ที่เป็นพื้นฐานนะครับที่เป็นตัวบอกว่าเป็นลักษณะเฉพาะเสียงลักษณะเฉพาะเสียงนะครับของสิ่งนั้นๆเช่นเคาะถ้วยกระเบื้องก็เป็นเสียงแบบนึงถ้วยเหล็กก็เป็นเสียงแบบนึงแบบนี้ถ้วยแก้วก็เป็นเสียงแบบนึงอย่างนี้หรือเคาะกลองที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางต่างกันก็จะได้เสียงต่างกันแบบนี้นั่นแหละครับคือตัวบอกว่าความถี่เสียงพื้นฐานของแต่ละชิ้นแต่ละอันแต่ละอุปกรณ์นั้นมันให้เสียงที่มีเอกลักษณ์แต่ละตัวออกมายังไงการจะรู้จักย่านความถี่เรามองด้วยตาอย่างนี้เราไม่ใช่นะที่เราเห็นตรงนี้ถ้าเราเรียนมาจะมันก็คือ amplitude ก็คือความดัง amplitude หรือย่อว่า AM นะครับมันไม่ใช่ frequency ใช่ไหมไม่ใช่อันนี้ amplitude modulation หรือไม่ใช่ frequency modulation ที่เป็นระบบ AM FM ไอ้คลื่นแบบนี้คือบอกความดังเฉยๆบอกความแรงของสัญญาณความดังความถี่เราจะรู้ได้เราต้องไปที่ตัวนี้ครับคลิกที่คลิปนะครับที่อยู่ในแต่ละแท็กเนี่ยมันจะทำงานกับตอนนี้เราจะเป็นความถี่ที่ทำงานต่อแท็กนะครับทั้งแท็กเลยทั้งแท็กก็คือมันสามารถใส่ให้ดูตรงอินสเปกเตอร์ตัวนี้นะฮะผมคลิกตรงนี้เป็นเสียงผู้ชายนะครับผมก็ใช้คำว่าเมลอันนี้เป็นเสียงผู้หญิงนะครับเพราะว่าเราเน้นไปที่เสียงพูดเสียงผู้ประกาศเสียงพูดเสียงคุยนะฮะเพราะว่าเราไม่ได้สายดนตรีถ้าเป็นดนตรีก็คือก็แยกเป็นแต่ละชิ้นกีตาร์กองเบสวิโอลินวิโอลาไวโอลินอะไรพวกนี้แยกไปนะครับทีนี้เรามาดูว่าตัวความถี่นะครับย่านความถี่ของเราเนี่ยมันหน้าตาเป็นยังไงของผู้ชายนะครับก็คลิกเลือกที่แท็กและคลิปเสียงของผู้ชายจริงเนี่ยคลิกที่แท็กมันก็จะไม่ได้เลือกที่คลิปเสียงนะสมมติผมคลิกที่ผู้หญิงคลิกที่ผู้ชายแบบนี้คลิกที่ผู้ชายแต่เมื่อกี้คลิกที่คลิปเสียงของผู้หญิงนะฮะคลิกที่คลิปเสียงผู้หญิงนะแต่มาคลิกแท็กผู้ชายเราดูว่ามันจะเลือกที่ Audio Spectrum Analyzer นี่เห็นไหมฮะมันจะขึ้นอะไรครับมันจะขึ้นตรงคลิปเสียงเห็นไหมชื่อตรงคลิปเสียงเพราะนั้นการวิเคราะห์ analyze นะครับ analyze หรือวิเคราะห์ย่านความถี่เสียงเนี่ยมันจะยึดไม่ได้ยึดที่การเลือกที่แท็กมันยึดที่การคลิกเลือกที่คลิปเสียงนั้นๆฉะนั้นปกติคลิปเสียงที่จะทำการ EQ เนี่ยมักจะเป็นคลิปเสียงที่ผ่านการตัดต่อหรือก่อนการตัดต่อก็ได้ที่เป็นคลิปเดียวกันทั้งแท็กนะครับที่อยู่ในแท็กเพราะมันจะวิเคราะห์ทั้งแท็กเลยทั้งคลิปเสียงนั่นแหละนะครับวิธีการง่ายๆคือ บันทึกเสียงมาทำอะไรให้เสร็จแล้วรวมมันเป็นก้อนเดียวโดยใช้กาวโดยใช้กาวเครื่องมือกาวนะครับในอะไรฮะใน toolช็อตคัตทูบาร์ช็อตคัตทูบ็อกซ์ตรงนี้นะครับพอรวมเป็นคลิปเสียงเดียวแล้วก็มาเลือกเสร็จแล้วก็เลือก Audio Spectrum Analyzer เห็นไหมเอาละเรานี้เรามาดูอันนี้เสียงผู้ชายนะครับอยากดูเสียงผู้หญิงมีฮะอยู่ที่นี่เห็นไหมเสียงผู้หญิงก็มีนี่แบบนี้มันจะเปรียบเทียบกันนะครับจะเห็นว่าย่านความถี่เสียงที่หูมนุษย์สามารถได้ยินมันอยู่ที่ไหนอยู่ที่ตั้งแต่ 20,000 ถูกไหมฮะจนถึง 20 เฮิรตซ์ตัว 20,000 ก็จะอยู่ทางขวานะฮะเป็นอย่างนี้หมดก็คือเสียงสูงจะอยู่ขวาเสียงต่ำจะอยู่ซ้ายเสมอเหมือนกันทุก equalizer ทุกการปรับทุกอุปกรณ์ที่เป็น equalizer ทั่วโลกทุกหน้าตาที่อยู่ในโปรแกรมดิจิทัลโปรแกรมซอฟต์แวร์ต่างๆก็จะใช้ไล่จากซ้ายไปขวาข้างบนด้านล่างนะฮะด้านล่างคือแกน x เนี่ยแกน x เนี่ยก็คือจะพูดถึงย่านความถี่เห็นไหมเอาเมาส์ไปชี้เนี่ยย่านความถี่ตัวนี้30เฮิรตซ์
20เฮิรตซ์62เฮิรตซ์นี่ของผู้ชายจะสูงสุดจะอยู่ที่114ก็คือบริเวณที่เป็นมุมขวาบนตรงนี้เห็นไหมฮะมุมขวาบนของตัวกราฟเห็นไหมฮะอันนี้122ยอดนี้ล่ะ228เพราะนั้นจะดูเลยก็เราจะเห็นเลยตรงนี้ย่านความถี่ต่ำสุดของผู้ชายนะครับจะอยู่ที่ 1.2 dB ตรงนี้จะเป็นหน่วยความดังหรือปริมาณเสียงของมันหน่วยความดังของมันเห็นไหมครับอันนี้เขาเรียก all channel นี้สามารถปรับนี่ปรับเฉพาะนี่ด้านความต่ำอย่างนี้ได้ frequency ก็คือเห็นทั้งหมดเห็นทั้งหมดย่านความถี่เสียงง่ายๆนะครับของผู้ชายเนี่ยจะมีจุดสูงสุดอยู่ที่120กับ238ลดหลั่นลงมาของผู้หญิงจุดสูงสุดจะอยู่ที่238เลยก็คือพูดง่ายว่ายิ่งเฮิร์ตสูงเสียงยิ่งแหลมถูกไหมฮะเพราะนั้นเสียงต่ำสุดของผู้หญิงอ่ะแหลมกว่าผู้ชายป่ะเนี่ย238เห็นไหมนี่ตรงนี้238นี่คือเสียงต่ำสุดของผู้หญิงถ้าเราวางกราฟเท่าๆกันจะเห็นว่าฐานเสียงของผู้หญิงเนี่ยจะมีเสียงสูงกว่าเห็นไหมครับบริเวณนี้ทีนี้เราจะรู้ได้ไงเราจะปรับยังไงเสียงผู้ชายหลักการปรับ EQ มีอะไรที่เรียบง่ายมากก็คือ1ตัดสิ่งที่ไม่ใช่ fundamental equalizer หรือ fundamental frequency ก็คือความถี่มูลฐานที่เป็นตัวบอกความเสียงของผู้ชายเนี่ยมันไม่ใช่ตรงบริเวณ62ถึงอะไรครับถึง15นี่แน่นอนแล้วก็ไม่ใช่บริเวณอะไรครับ20ดูตรงนี้นะฮะ100 1527เฮิรตซ์เห็นไหมตรงมุมซ้ายบนของกราฟ1527หรือ 1.5K ตัวเนี้ยไม่ใช่ละเพราะนั้นความถี่มูลฐานมันจะอยู่ที่ภูเขาลูกเนี้ยบริเวณเนี้ยตั้งแต่ประมาณ 1.2 dB หรือ 1 dB เป็นต้นไปเห็นไหม1 dB รู้ได้ไงมันก็จะขึ้นอยู่มุมขวาจอเห็นไหมที่อยู่ด้านหลังของตัวเฮิร์ตซ์ความถี่เพราะนั้นตั้งแต่1 dB ไปเนี่ยเราสามารถตัดไปได้เลยจริงหรือเปล่าอ้าวถามว่าจริงหรือเปล่านั้น เราจะรู้แล้วว่าความถี่เสียงของผู้ชายอยู่ที่ 1.2K หรือ 1,204 เฮิร์ตซ์จนถึง78เฮิร์ตซ์หรือเอาง่ายๆตีเป็นเลขกลมๆ70เฮิร์ตซ์ตัวนี้เพราะนั้นอะไรที่ตั้งแต่70ไปจนถึง20ตัดทิ้งได้และอะไรที่อยู่ตั้งแต่1,153ไปจนถึง 20,000 เฮิร์ตซ์ตัดทิ้งได้แล้วเสียงมันจะเป็นยังไงอันนี้คือการตัดก่อนนะยังไม่เน้นเสียงจะเป็นยังไงนะครับเรามาลองฟังเสียงพื้นฐานก่อนผมก็จะเซตเวิร์กแอร์เลียง่ายๆแค่นี้ก่อนเราฟังเสียงแค่นี้เพราะว่ามันวิเคราะห์มาจากเสียงทั้งหมดทั้งคลิปนั่นแหละครับเห็นไหมฮะที่มาที่แสนต่อค่ะเรียกสั้นๆว่าชื่อปฏิภาณปิยลักษณ์ชื่อเล่นชื่อเฟียสครับนี่คือเสียงของเฟียสนะครับนี่คือเสียงของเฟียสเพราะนั้น เวลาเราจะฟังอีควอไลเซอร์เราจะใส่อีควอไลเซอร์ตรงไหนเราจะเห็นเลยว่ามันมี2ที่นะครับอีควอไลเซอร์มีใส่ที่แทร็กแบบนี้เลยนี่คลิกที่บริเวณนี้แล้วก็จะมีปุ่มนี้คือปุ่มบายพาสหรือปุ่มใส่ equalizer ปุ่มนี้นะฮะแต่ละปุ่มก็จะมีไม่ใช่แต่ละหน้าจอก็จะมีย่านความถี่เห็นไหมฮะย่านสูงคือ 1,000 12,000 ย่านกลางคือ 2,000 กลางต่ำ800และต่ำสุด100ต่ำสุด100ลักษณะจะเป็นอย่างนี้นะครับการใส่มี2แบบคือใส่ที่ track ตรงนี้เลยกับใส่ที่ insert นี่ก็คือการเข้าไปเลือกคลิกเข้าไปเลือกอะไรครับเหมือนเอฟเฟกต์เข้าไปเลือกเหมือนเอฟเฟกต์เช่นเอฟเฟกต์ EQ ก็คือย่อมาจาก Equalizer ก็สามารถเลือกได้ในหลายๆแบบอันนี้ก็จะเป็นแบบที่จำลองมาจากเครื่องมือเครื่องไม้จริงๆที่ใช้สตูดิโอที่เป็นแล็กก็คือวางเป็นชั้นจากล่างขึ้นบนจากบนลงล่างแบบนี้จะมี10ช่อง30ช่องแต่ใช้หลักการเดียวกันหมดทุก EQ ก็คือความถี่ต่ำอยู่ซ้ายความถี่สูงอยู่ทางขวาเสมอและเราก็ใช้เฟดเดอร์นะครับปรับในการเลื่อนขึ้นหรือเลื่อนลงหรือเพิ่มหรือใช้เมาส์คลิกในกราฟอย่างนี้พูดไปทำไมมาดูภาพกันเลยดีกว่าเราจะเริ่มจากการใส่ EQ ง่ายๆที่สำหรับการบันทึกเสียงก่อน EQ มี2แบบในการปรับนะครับกับคือปรับสำหรับการบันทึกเสียงแบบนี้ที่เรากำลังทำกับปรับสำหรับสเตทหรือว่าการแสดงออกไปในพื้นที่ Public Area หรือที่เรียกว่า PA นะครับ
มันมีความต่างและความเหมือนกันอยู่ความเหมือนคือใช้ย่านความถี่เหมือนกันแต่ความต่างก็คือตัวpublic area เนี่ยมันจะต้องไปดูว่าขนาดหรือย่านความถี่ของลำโพงในแต่ละขนาดที่ใช้เนี่ยมันมีย่านความถี่ที่ครอบคลุมอะไรบ้างแล้วมีอะไรที่ทับซ้อนกันบ้างนะครับก็คือจะต้องให้ย่านความถี่ของลำโพงหรือการขยายเสียงแต่ละชุดไม่ตีกันไม่ทับซ้อนลักษณะเป็นแบบนั้นให้เด่นชัดอันไหนที่ทับซ้อนกันหรืออันไหนที่มันไม่ครอบคลุมก็ตัดออกหรืออันไหนที่มันขาดไปฟังเสียงแล้วมันขาดก็เพิ่มขึ้นอะไรแบบนี้แต่ถ้าเราบันทึกเสียงก็คือเราต้องรักษามูลฐานหรือว่าความถี่พื้นฐานของอะคูสติกเสียงนั้นไว้เช่นเสียงพูดผู้ชายสวัสดีครับคุณหมอชื่อปฏิภาณเสียงพูดผู้ชายเรารู้อยู่แล้วคือมันอยู่ที่ window analyze first เห็นไหมฮะแล้วก็รู้อยู่แล้วว่าตั้งแต่ตัวนี้70เราจะตัดออก70จนถึงต่ำกว่า70เป็นต้นไปแล้วก็อะไรที่สูงกว่า120เห็นไหม120จะตัดออกเพราะนั้นง่ายๆฮะที่ equalizer อะไรที่ต่ำกว่า20ก็คือบริเวณนี้ฮะแล้วก็คลิก activate นี่ activate ปุ๊บมันจะขึ้นกราฟขึ้นมาตรงนี้เห็นไหมฮะเราก็บอกว่าอะไรที่ต่ำกว่า20เราก็ใช้เมาส์เนี่ยนะฮะ score ก็คือเอามาชี้แล้วหรือเอามาชี้แล้วก็สกอร์เมาส์ก็คือปุ่มกลางเห็นไหมฮะแต่20ตั้งแต่70ถ้าทุกคนงงก็คือต้องกลับมาดูที่กราฟเราจำกราฟได้ไหมนี่เห็นไหมตรงนี้70เห็นไหม70ตัดไปเลยเพราะนั้นอะไรตั้งแต่70ก็คือสกอร์เมาส์มาถึงที่เลข70หรือดับเบิลคลิกแล้วพิมพ์70ลงไปดับเบิลคลิกแล้ว Enter เห็นไหมฮะที่70นั้นก็จะเกิดจุดนี้ขึ้นก็ให้ลด dB ลงเห็นไหมลดก็คือสกอร์เมาส์ลงสกอร์เมาส์ถอยหลังนะครับหรือจะลดไปกี่ dB ดับเบิลคลิกเข้าไปอีกแต่เราไม่รู้นี่ถูกไหม dB มันมาจากไหนล่ะเอากลับไปดูที่กราฟ เนี่ยฮะโอ๊ยขอโทษอันนี้ของผู้หญิงปิดไปก่อนเดี๋ยวงงของผู้ชาย dB ไปอยู่ที่กราฟนี่เห็นไหมฮะตรงเนี้ยเราลดลงมา 1.2 ใช่ไหม 1.2เราลดลงมาให้มันหายไปกี่ dB จาก 1.2 ลบมา5ลดมา11เห็นไหมลบ11จาก 1.2 มา11ก็สมมุติว่าลบไป11 dB นี่หายแล้วใช่ไหมเอาแค่นี้แล้วลองฟังดูว่าเป็นยังไงสวัสดีครับคุณหมอชื่อปฏิภาณปิยลักษณ์ชื่อเล่นชื่อเฟียสอันนี้คือสีเขียวก็คือหมายถึงว่ามันทำไมฮะมันทำงานถ้าบายแพสจะเป็นสีเหลืองครับสวัสดีครับคุณหมอชื่อปฏิภาณปิยลักษณ์ชื่อเล่นชื่อเฟียสครับตัวนี้นะครับเพราะนั้นตัวเปิดปุ๊บเรารู้แล้วตัวเนี้ยคือลดใช่ไหมความกว้างของมันที่เราเรียกว่าเกณฑ์เนี่ยตัวนี้ย่านของมันนี่มันสามารถปรับพูดง่ายว่าปรับจูนให้มันแหลมก็คือมีลักษณะของความแคบของย่านแบบนี้ได้แล้วเอาเมาส์มาคลิกล่างอย่างนี้ได้เห็นไหมหรือถ้าบอกว่าไม่จำเป็นก็สกอร์เมาส์เอาเมาส์มาชี้แล้วสกอร์เอาแบบนี้เห็นไหมฮะตรงนี้ก็จะอยู่ที่70เราตัดหมดเลยจนถึง100เห็นไหมตรงนี้เอาเมาส์มาชี้125ถึง125ตั้งแต่125เนี่ยมันจะลดลงมาเลยนี่อันแบบที่1ย่านความถี่สูงเมื่อกี้ก็คือเท่าไหร่ฮะ1,200ถูกไหมครับ1,200แล้วก็มาคลิกที่นี่อันนี้12,000เฮิร์ตซ์แล้วก็คลิกตัวนี้ EQ นี่ตัวนี้บอก activate activate ที่ตัวนี้ชี้เมาส์ชี้ activate ขึ้นมาบอกตัวนี้ลดเหมือนกันลองเอาเมาส์ดึงลงนี่เห็นไหมจะเห็นว่ามันแหลมลงมาเลยแหลมลงมาเพราะอะไรตัวเกณฑ์ตรงนี้มันขยายเห็นไหมนี่ตัวนี้เห็นไหมฮะตัวนี้มันขยายลงมาแล้วบอกว่า 1,900 หรือไม่ใช่เราบอกว่าให้เจ้าตัวนี้เนี่ยตัวนี้มันจูนได้เป็นลักษณะของเรียกว่าพารามิตริกเห็นไหมฮะตัวนี้ให้หายไปจนถึงเจ้าตัวบนที่เราต้องไปแอคทีเวตจะบอกตรงบริเวณนี้ก็ให้ลงมาด้วยแต่ตัวความกว้างตัวนี้นี่ตัวนี้ให้ลงมาเลยเห็นไหมฮะความกว้างของมันก็ให้นี่ปรับพูดง่ายว่าปรับทั้งคู่นี่ให้ลาดอย่างนี้นี่ครับเห็นไหมฮะให้สนับเป็นอย่างนี้เจ้าตัวนี้ก็บอกว่าลงมาเลยก็คือลดลงมาอีก
ลักษณะตัวนี้ก็สามารถขยับได้บอกว่าโอเคพอย่านความถี่ที่เราต้องการก็คือเท่าไหร่ครับตั้งแต่120คือบริเวณนี้เห็นไหม 1.75 เนี่ย 1.75 1.5 เนี่ยเท่ากับไปดูที่กราฟนะครับเนี่ยอยู่บริเวณนี้ 1.75 1.5 นี่เห็นไหม 1.5 นี่เราไม่ต้องการให้มีแล้วฉะนั้นตั้งแต่ 1.5 จนถึงปื๊ดสูงสุดเห็นไหมฮะเราจะลดมันลงเพราะนั้นกราฟตัวนี้มันจะหน้าตาคล้ายๆกับอะไรครับหน้าตาคล้ายๆกับฟอร์มของกราฟที่เป็นสเปกตรัมอนาไลเซอร์ของเสียงผู้ชายเลยนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้บริเวณเสียงตรงนี้ที่เป็น 1.16 ตรงนี้เราอาจจะสามารถเพิ่มตรงนี้ได้ขยับมานิดนึงแล้วบอกว่ามันอยู่ตรงไหนปุ่มที่3ใช่ไหมปุ่มที่3ก็บอกว่าตัวนี้ไม่ใช่เพิ่มนะเพิ่มมานิดนึงอย่างนี้เพื่อให้เสียงมันสดใสขึ้นนะครับแล้วลองฟังสวัสดีครับคุณหมอชื่อปฏิภาณปิยลักษณ์ชื่อเล่นชื่อเสียงคลีนขึ้นถ้าเกิดผม deactivate เป็นเสียงเดิมสวัสดีครับคุณหมอชื่อปฏิภาณปิยลักษณ์ชื่อเล่นชื่อเฟียสครับเห็นไหมฮะเสียงต่างกันเลยเสียงต่างกันเลยพอใส่อีควอไลเซอร์คือตัดแค่ย่านความถี่ที่มันไม่ใช่ความถี่มูลฐานเดิมของผู้ชายออกเสียงจะคลีนขึ้นผมแอคทีเวตตัวนี้คลิกสวัสดีครับคุณหมอชื่อปฏิภาณปิยลักษณ์ชื่อเล่นชื่อเฟียสครับและหลักการอย่างเท่านั้นหลักการแรกคือตัดถูกไหมตัดในส่วนที่ ไม่ใช่ความถี่มูลฐานเดิมออกไปนะครับตัดออกไปเลยหลักการที่สองคือเพิ่มเช่นถ้ามันดีอยู่แล้วก็ไม่ต้องไปเพิ่มนะแต่สมมติว่าถ้าจะเพิ่มจะเพิ่มตรงไหนก็ไปดูที่กราฟเพิ่มเพื่อให้เสียงมันทำไมครับมีความโดดเด่นหรือว่ามีความเด่นชัดในคาแรคเตอร์มากขึ้นก็ต้องไปดูว่าย่านความถี่ที่มันเด่นชัดในคาแรคเตอร์นั้นมันคือย่านความถี่อะไรเห็นไหมฮะก็กลับไปดูที่เราทำงานแบบวิทยาศาสตร์นะคือพิสูจน์ได้ทำซ้ำได้นะครับของเฟียสจะอยู่ที่2ตัวก็คือตัว115เฮิรตซ์กับอะไรครับ228เพราะนั้นตั้งแต่115ถึง228เนี่ยตรงนี้สามารถเพิ่มขึ้นได้เพิ่มเรื่องความทุ้มแต่ถ้าเริ่มจะเพิ่มเรื่องความพุ่งหรือความเสียงก็คือเป็นเสียงกลางความแหลมขึ้นน่ะก็จะอยู่ในช่วง413จนถึงตัวนี้919เราจะเพิ่มแบบไหน413ถึง919ใช่ไหมตอนนี้มันมี1 2มีที่ไม่ได้ activate คือตัวเดียวคือตัวที่2เพราะฉะนั้นตัวที่2เนี่ยผม activate ขึ้นมาจะได้ปุ่มที่2ปุ่มนี้ก็คือผมจะดันเสียงของเฟิร์สให้เป็นเสียงผู้ชายอ่ะเพราะนั้นผมก็จะมาเน้นที่ตัว233กับ118เพราะนั้นระหว่าง118ถึง250แล้วกัน118ถึง250ตัวนี้ก็บอกความถี่มาตัวนี้118ถึง250ก็อยู่ที่190ตัวนี้เห็นไหม190ตัวนี้บอกว่าให้เพิ่มขึ้นนิดนึงนี่ตัวนี้และขยายให้มันกว้างขึ้นนิดนึงอย่างนี้เห็นไหมเน้นเสียงทุ้มเน้นเสียงทุ้มลองฟังสวัสดีครับคุณหมอเห็นไหมเสียงทุ้มเสียงขึ้นเลยแต่ถ้าบอก deactivate เห็นไหมแบนนี้ปุ๊บฟังใหม่นะสวัสดีครับคุณหมอเสียงจะบางเห็นป่ะเสียงจะบางลงแต่ถ้าเราบอกว่าเราจะเน้นอันนี้แล้วปรับ EQ อันนี้เรา activate เป็นย่านความถี่ได้นะครับ activate เป็นย่านความถี่แล้วก็บอกว่าโอเคผม activate นี้สวัสดีครับคุณหมอชื่อปฏิภาณปิยลักษณ์ชื่อเล่นชื่อเฟียสครับไอเสียงก็แก๊กๆเนี่ยมันเป็นเรื่องของไดเวอร์ของซาวการ์ดนะครับ เพราะนั้นบอกว่าโอเคนี่แหละเสียงที่เราจะปรับก็คือเสียงของเฟิร์สของเฟียสให้มีย่านความถี่นี้เป็นรูปทรงแบบนี้เลยคือย่านความถี่ตามหลักเลยนี่คือย่านความถี่ทุ้มของเขาที่จะทำให้เขาโดดเด่นผู้ชายเสียงทุ้มมันเด่นถูกไหมฐานเสียงของเขาเป็นเสียงทุ้มอันนี้คือจบแล้วสำหรับผู้ชายนะครับถ้าฟังตลอดครับเรียนมอพยาวนี่แหละครับเรียนการสื่อสารจะเห็นว่ากราฟมันก็จะตามเห็นไหมกราฟขึ้นเสียงมันก็จะขึ้นตามอีควอไลเซอร์ที่เราปรับเอาไว้ว่าเน้นตรงเสียงย่านความถี่กลางไปทางต่ำนะแล้วก็กลางไปทางสูงนี่ก็เพิ่มนิดหน่อยแล้วก็ลดสูงทั้งหมดต่ำทั้งหมดจบแล้วสำหรับผู้ชายนะครับกลับมาดูที่ย่านความถี่ของผู้หญิงบ้างนะครับใช้หลักการเดียวกันกับของเฟียสทุกประการเลยนะครับก็คือมาดูที่
ตัวนี้เห็นไหมฮะพอมาคลิกปุ๊บจะไม่มี equalizer ละจะไม่มี equalizer ทีนี้ตัว equalizer นะครับมันสามารถใช้ปุ่มควบคุมตัวนี้ได้เห็นไหมฮะสีเขียวๆตัวนี้อันนี้สำหรับแท็กผู้ชายนะหรือเราสามารถคลิกขวาบริเวณนี้บริเวณแท็กนะครับแล้วบอกว่าให้เลือก track control setting นะครับ track control setting เนี่ยมันก็จะขึ้นมาเลยว่ามันจะมีตัวนี้ฮะ insert eq insert ก็คือมีปุ่มควบคุมที่จะเปิดปิด insert eq และตัวที่เป็นส่งไปรวมเป็นบัสต่างๆตัวนี้นะฮะก็บอกว่าคลิกตัวนี้แล้วบอก add มันจะเข้ามาอยู่ทางขวามือเห็นครับพออยู่ทางขวามือปุ๊บเราก็บอก apply เห็นอะไรฮะเห็นไหมฮะปุ่มเดียวกันมันจะขึ้นมาอยู่ตรงนี้เลยนี่คือ EQ เห็นไหมฮะเซตนี้ก็จะขึ้นมาหมดเลยเห็นไหมฮะเหมือนกันก็ตอบโอเคเพราะนั้นพอคลิกที่ปุ่มนี้ปุ๊บมันก็สามารถคลิกตัวนี้ได้นะตัวนี้ยังไม่มี EQ นะฮะตัวของผู้หญิงเพราะนั้นพอคลิกปุ๊บจะเป็นแค่สีเหลืองคือเปิดออกมาของผู้ชายมีแล้วเพราะนั้นเวลาเราจะคลิกแท็กไหนเราก็เปิด EQ ก็คลิกตรงนี้เลยซื้อใหม่ครับเห็นไหมฮะที่ตรงนี้เลยหรือจะปิดผมเจ็บท้องอืดมา1วันแล้วครับเห็นไหมฮะเสียงจะต่างกันเลยพอใส่ EQ ปุ๊บผมเจ็บท้องอืดมา1วันแล้วครับนี่ลักษณะจะเป็นอย่างนี้นะครับเพราะนั้นที่ female เหมือนกันนะฮะใช้หลักการเดียวกันก็คือตรงนี้ผมจะปิดนะครับของผู้ชายก็คือบอกเป็น mute เป็นใบ้ไปก่อนแล้วจะมาที่ผู้หญิงเราก็ไปดูสเปกตรัมที่เราเลือกไว้แล้วนะครับสเปกตรัม analyzer ของ femaleแล้วก็เห็นเลยว่าตัวฟีเมลมีความถี่เสียงที่เป็นโดดเด่นก็คือ223เห็นไหมฮะตั้งแต่223ต่ำสุดก็คือ161เห็นไหมฮะจนมาถึงเส้นนี้ฮะเส้น 1.3 เห็นไหมเส้น 1.3 dB เนี่ยอันเนี้ยตั้งแต่151ตัดทิ้งไปได้เลยตั้งแต่20ถึง151เนี่ยตั้งแต่15มาจนถึง151ใช่ไหมครับกับอันนี้คือตั้งแต่1855ก็คือ1855สูงขึ้นไปตัดทิ้งไปได้เลยไม่มีความหมายนะครับเสียงจะได้คมชัดขึ้นคือมีเฉพาะย่านความถี่ที่จำเป็นย่านความถี่ที่สูงๆที่มันเสียงอะไรพวกนี้ไม่จำเป็นต้องเอามาจำไว้นะฮะ1855กับ145เอาง่ายๆอ่ะ150แล้วกัน150กับ1819แล้วกันนะฮะ1900นะครับ150กับ1900ก็มาที่inspector panel เห็นไหมฮะแล้วก็มาที่ equalizer 1500อยู่ไหนอยู่นี่อยู่ย่านนี้แล้วก็ตัวนี้เลยใช่ไหมครับ1500กับตัวนี้ที่เป็นเสียงสูงทั้งหมดนี้เราตัดเราดึงลงนี้ก็ได้ฮะเราดึงเจ้าตัวสูงสุดนี้ลงให้สุดให้สุดก่อนแล้วบอกเจ้าตัวเลข3เนี่ยนะครับบอกให้ลดลงแต่ว่าตัวอันเนี้ยตัว EQ band เนี่ย Q factor เนี่ยเราต้องลดลงต้องเพิ่มขึ้นให้กว้างสุดเห็นไหมให้มันลดลงแล้วก็ขยับให้สันของมันตรงนี้บริเวณนี้อยู่ที่อะไรครับอยู่ที่1.1.8เนี่ยฮะ 1.8 จะต้องอยู่อันบนอันนี้ลดลง 1.8 เห็นไหมฮะตัว 1.8 นี่เราสามารถมาเพิ่มที่ตรงนี้ได้บอกเป็น 1.8ตัวนี้ activate ขึ้นมาตัวนี้แล้วบอกให้ band หรือบอกให้ db มันเพิ่มนี่เส้นสีฟ้าเป็นหลักเพราะนั้นการใส่เนี่ยบางทีเราไม่ได้ใส่เพื่อลดหรือเพิ่มนะแต่ใส่เพื่อมาประคองให้ย่านความถี่ที่เราต้องการก็คือ 1.8 เนี่ยมันยังไม่ถูกลดแต่หลังจาก 1.8 มาหรือ 1.9 นี่ถูกลดอันนี้คือเพื่อมาประคองอะไรครับมาประคองย่านความถี่กลางสูงใช่ไหมฮะกลางที่มันเป็นย่านความถี่ของเสียงผู้หญิงนั้นให้อยู่ไม่ให้โดนลดแล้วเราค่อยมาลดตัวนี้ฮะตัวท้ายสุดนี่ตัวนี้เราบอกว่าจากตรงนี้นะเราดึงลงมาเลยแล้วเราเอาเมาส์ชี้ตรงนี้มันอยู่ที่80ไหมนี่เห็นไหมตรง80อะตั้งแต่80ลงมาเนี่ยเห็นไหมเห็นเมาส์ชี้ใช่ไหมฮะ80หรือ90หรือ100ตรงเนี้ยมันลาดลงมาตรงนี้เราก็จะได้กราฟเสียงแบบที่เราต้องการคือเรารู้แล้วตั้งแต่ประมาณ90ไปดูเนี่ยตั้งแต่ประมาณตรงนี้150ถูกลดลงมาก็มาดูตรงนี้ใช่150มั้ยเนี่ยใช่ประมาณนี้เห็นไหมใกล้ๆกัน150ถูกลดลงมาก็ขยับให้มันแคบลงมั้ย
หรือขยับความถี่เข้ามาอย่างนี้เห็นไหมฮะตรงนี้150ไหมใช่153นี่เห็นไหมฮะตั้งแต่153นี่ลดลงมาเลยแล้วก็ตั้งแต่ 1.8 ถูกไหม 1.8 อยู่ตรงนี้1.77 1.8 ตรงนี้ลดลงมาหมดแล้วลองมาฟังเสียงกันว่าเป็นยังไงนะครับได้กรุ๊ปบ้าเพราะทางบ้านมีกันสิลองบายพาสกรุ๊ปบีค่ะแม่บอกว่าเป็นเลือดกรุ๊ปบ้าเพราะทางบ้านมีกันสี่เห็นไหมอันนี้คือเสียงเดิมเขานะเสียงมันจะแป่นๆนิดนึงย่านความถี่สูงมันมาเยอะเพราะทางบ้านมีกันสี่คนแม่บอกว่าเป็นเลือดกรุ๊ปบ้าเพราะทางบ้านมีกันสี่คนแม่มีเลือดกรุ๊ปโออยู่คนเดียวค่ะสำหรับผมพอใจแล้วนะครับหลักการเดียวกันเลยเห็นไหมฮะกับของผู้หญิงเอ้ยของผู้หญิงกับของผู้ชายใช่ไหมครับทีนี้ถ้าเกิดบอกว่าอยากได้เสียงที่มันสดใสขึ้นนิดนึงอันนี้จริงๆมันได้แล้วนะจริงๆมันได้แล้วแต่ถ้าบอกอยากสดใสก็คือสดใสมันอยู่ย่านไหนฮะอยู่ย่านสูงถูกไหมย่าน2ตัวนี้ย่านที่เป็น12168กับย่าน4285ตัวนี้ก็คือ2กับ3นี่ก็คืออยู่ 1.8 ที่ 1.8 เนี่ยที่จุดเนี้ยเราสามารถทำอะไรครับนี่คือจุดที่2แล้วก็มาจุดที่2เนี่ย 1.8 ให้มันเพิ่มขึ้นนิดนึงนี่เห็นนะเห็นมั้ย 1.8 กับจุดที่3เห็นมั้ยเลข3อยู่นี้ก็บอกให้เพิ่ม dB ขึ้นนิดนึงนี่แบบนี้แค่นี้เองสดใสขึ้นแล้วตัวอื่นให้ตัดทิ้งให้หมดลองฟังดูว่าสดใสขึ้นไหมคนแม่มีเลือดกรุ๊ปโออยู่คนเดียวค่ะเห็นไหมฮะสดใสขึ้นโดยถ้าเราบายพาสมันจะซ่าเลยก็คือไม่ใช่จะซ่ามันจะแหลมแป่นออกมานะครับบอกว่าเป็นเลือดกรุ๊ปบ้าเพราะทางบ้านมีกันสี่คนใส่ EQ แม่มีเลือดกรุ๊ปโออยู่คนเดียวค่ะการเป็นคนนิสัยร่าเริงค่ะไม่เห็นไหมฮะจับประเด็นได้นะครับว่าเราแค่ทำให้ความถี่มูลฐานหรือความถี่ฟันเดเมนทัลของมันเนี่ยเด่นชัดขึ้นตัดส่วนที่ไม่ต้องการออกและเราต้องการจะเพิ่มหรือทำให้ตัวเสียงมันชัดเจนขึ้นเราก็ต้องมาดูที่กราฟว่าเขามีเนื้อเสียงอยู่ในย่านความถี่บริเวณไหนแล้วก็เพิ่มตรงตัวนั้นการไปเพิ่มย่านความถี่ที่เขาไม่มีประโยชน์เลยเลยนะครับไม่มีประโยชน์อะไรเลยลุงลังนะครับเพราะนั้นการทำ EQ เพื่อบันทึกเสียงจะมีลักษณะแบบนี้ไม่ใช่เป็น EQ สำหรับการฟังเพลงที่ไปเพิ่มเบสหนักๆเสียงแหลมพุ่งๆคนละอย่างกันนะครับไม่ใช่อันนี้คือปรับปรุงนะครับทำให้คุณภาพเสียงมันชัดเจนนะครับหรือดีขึ้นย้ำนะฮะในคอนเซปต์ของ EQ หรือปรัชญาของ EQ ทำแล้วเสียงต้องดีขึ้นเนี่ยมันจะต้องอาศัยประสบการณ์ในการทำงานในการฟังด้วยว่าเสียงมูลฐานจริงๆของแต่ละสิ่งของแต่ละชิ้นแต่ละอันของอุปกรณ์หรือของพื้นฐานเสียงแหล่งกำเนิดเสียงมันเป็นยังไงนะครับนี่ก็จบสำหรับการ EQ สำหรับการบันทึกเสียงซึ่งอันนี้หมายถึงเวลาเราไปทำ Mastering เนี่ยนะ Mastering ก็คือเวลาที่เราบาลานซ์ทั้งหมดครั้งสุดท้ายก่อนจะ Mix Down ไปเป็นก้อนเสียงสำหรับการฟังแล้วเราต้องดูว่าย่านความถี่ไหนที่มันแหลมมันเด่นขึ้นมาตอนนั้นน่ะเราค่อยไปลดนะครับซึ่งยังไม่รู้ว่ามันขึ้นอยู่กับงานพูดงานบรรยายงานดนตรีมันจะมีความถี่ที่เราไม่ต้องการบางทีมันมีเสียงอะไรที่ตรงเนี้ยมันสามารถใช้ตรงเนี้ยจูนหาในการนะฮะในการปรับได้มันเป็นพารามิติกเช่นผมยกตัวอย่างให้ฟังนะฮะพารามิติกก็คือลักษณะของการเช่นเราจะจูนตรงเลข2ตรงเนี้ยนะจะดึงความถี่ตรงเลข2เนี่ยให้มันทำไมให้มันแคบๆนี่เห็นมั้ยอย่างเงี้ยให้มันแคบๆแล้วบอกว่าให้มันลงย่านความถี่นี้มีปัญหาแล้วจูนแบบนี้ได้เลยเพราะฉะนั้นย่านความถี่ตรงนี้จะหายไปเลยคือย่านความถี่ที่ 1.8 กิโลเฮิรตซ์ถ้าเราลองฟังตรง 1.8 มันหาย 1.8 คือบริเวณไหน 1,800 คือบริเวณนี้เห็นไหม 17 1855นี่ตอนนี้เราเอาย่านนี้ลงเลยนะลองฟังดิไม่ชอบอยู่เฉยๆชอบไปเที่ยวไปโน่นไปนี่แล้วถ้าเกิดบอกว่าตรง2เนี่ยเราบายพาสมันล่ะนี่ลองฟังการเป็นคนนิสัยร่าเริงค่ะไม่ชอบอยู่เฉยๆเปิดชอบไปเที่ยวไปโน่นไปนี่เห็นไหมฮะย่านความถี่ที่เฉพาะตรง1,800ที่มันค่อนข้างสูงเนี่ยมันจะหายไปแต่มันไม่ได้ทำให้เสียงทั้งเสียงมันดรอปนะไม่ใช่อันนี้คือเรียกว่าเป็นพารามิติก EQ ในการจูนหาย่านความถี่ที่มันมีปัญหาแล้วสามารถลดแบบนี้ได้เลยเห็นไหมโดยการปรับย่านความถี่ให้ตรงปรับ Q ก็คือความกว้างหรือแบนความกว้างความกว้างก็คือแผ่ออกไปด้านข้างมากเท่าไหร่หรือแหลมก็คือเฉพาะเจาะจงความถี่นั้นให้หายไปเห็นไหมฮะ
นี่ลักษณะจะเป็นแบบนี้ซึ่งสามารถบายแพสเป็นย่านได้นี่พอปกติกันมีสัตว์เลี้ยงอยู่กับเขาตัวนึงค่ะเป็นหนูแฮมสเตอร์เห็นไหมจะชัดเจนเลยเนี่ยฟังเอาใหม่นะฮะมีสัตว์เลี้ยงอยู่ตัวนึงผมบายแพสมีสัตว์เลี้ยงอยู่กับเขาตัวนึงค่ะเป็นหนูแฮมสเตอร์หน้าตาน่ารักฟังอีกทีนึงถ้าเกิดเราบายแพสตัวนี้แล้วคราวนี้เราใส่เข้าไปกันมีสัตว์เลี้ยงอยู่กับเขาตัวนึงค่ะเป็นหนูแฮมสเตอร์หน้าตาน่ารักเห็นไหมฮะมันจะต่างกันทีนี้ฟังในขณะพูดเลยอันนี้ใส่อยู่นะฮะอันนี้คือดูดเสียงอยู่ดูดย่านความถี่อยู่กันมีสัตว์เลี้ยงอยู่กับเขาตัวนึงค่ะบายแพสเป็นหนูแฮมสเตอร์หน้าตาน่ารักเห็นไหมเสียงมันจะตรงย่าน 1.8 มันจะเปิดขึ้นมาดูฟังดูแบบแหลมพุ่งสว่างขึ้นลักษณะแบบนี้นะครับอันนี้สำหรับการแก้ปัญหาและอธิบายเพื่อให้เข้าใจว่ามันสามารถใช้อีควอไลเซอร์ในการแก้ปัญหาย่านความถี่ที่มันมากเกินหรือรบกวนภาพรวมของงานบันทึกเสียงได้นะครับอันนี้เป็นหลักเดียวกับที่ใช้ในงานคอนเสิร์ตหรืองานสเตจงานกลางแจ้งด้วยว่าย่านความถี่ไหนมันออกมากวนมากๆเขาก็จูนแบบนี้นะครับจูนหาแล้วก็ลดย่านเฉพาะย่านความถี่นั้นมันไม่ใช่ลดแบบได้เป๊ะๆนะมันจะเป็นเช่นเห็นไหมฮะมันก็ตามกราฟอะฮะคือมันไม่ได้พุ่งลงมาเป็นเส้นเดียวมันจะมีด้านข้างที่เอ็นออกก็คือจะต้องมีย่านที่เกี่ยวข้องใกล้เคียงถูกลดลงมาด้วยนี่คือธรรมชาติของย่านความถี่เสียงไม่ใช่เป็นย่านประเภท 1.8 ก็ 1.8K เลยไม่ใช่มันต้องตรง 1.8 นะมันจะขยับไปจน 1.6 ก็ได้จนมาถึง 2.0 ก็ได้อย่างนี้ทั้งหมดเนี่ยถูกลดลงมาโอเค